คุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการรอบภูมิภาคดิฉันสินีนาธนชัยพร้อมทีมงานจาก NBT พิษณุโลกมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็มาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะไปดูมาตรการนะคะในการเตรียมความพร้อมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักบุคลากรทางการแพทย์เขาจะมีการทุ่มเทเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะทีมงานของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยถึงมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะขอโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและผู้ร่วมรายการของเราค่ะอยู่ด้านข้างดิฉันค่ะนั่นคือพันเอกสมัยคำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่35อยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการค่ะครับสวัสดีครับเลยนะคะต้องพันธุ์ผู้อำนวยการค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงภารกิจในช่วงโควิด-19 ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะท่านก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าส่วนที่1ก็คือส่วนที่สนับสนุนกองทัพบกนะครับตามคําสั่งของกองทัพบกแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่35กรมแพทย์ทหารบกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของจังหวัดแพร่นะครับของเรารับผิดชอบ2จังหวัดผมจะขออนุญาตกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับในส่วนของที่จะดูแลนะครับภายใต้การกำกับของกองทัพบกก็คือเราก็จะทําโรงพยาบาลนะครับให้พร้อมจะดูแลทั้งผู้ป่วยนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับในห้วงนี้เราก็จะมีการคัดแยกนะครับกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่เราเรียกว่า AI คลินิกนะครับแยกออกไปคือในกลุ่มที่เดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่มีอาการนะครับในกลุ่มของไข้หวัดไข้เลือดออกไข้หวัดแล้วมีอาการเจ็บคอไอน้ำมูกหรือว่าปัดมาจากพื้นที่สีแดงนะครับเราก็จะแยกออกไปนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกทีนึงนะครับทั้งในส่วนของอาการวินิจฉัยนะครับก็คือเราจะมีการที่จะสามารถพัฒนาห้องแลบให้สามารถตรวจหาเชื้อสารพันธุกรรมของซาโควี2หรือโควิด19นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะดำเนินการตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีอยู่6ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าในกรณีที่วินิจฉัยได้แล้วนะครับเขาจะแบ่งผู้ป่วยตามลำดับชั้นเป็นน้ำหนักป่วยเล็กน้อยนะครับป่วยปานกลางแล้วก็ป่วยรุนแรงนะครับของเราก็จะรับผิดชอบในส่วนของอาการไม่มากแล้วก็อาการปานกลางนะครับที่จะรับไว้ที่โคฮอร์ตวอร์ดของโรงพยาบาลค่ายชัยดาบหักซึ่งเราเตรียมไว้สำหรับการนี้นะครับ10เตียงนะครับจะมี ICU อีก2เตียงในห้องแยกอีก6เตียงอีก4เตียงนะครับอีกส่วนนึงก็คือถ้าอาการรุนแรงนะครับเราก็จะมีเครือข่ายรีเฟอร์นะครับก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะช่วยกันดูแลนะครับนี่คือในส่วนของภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราใช้สนับสนุนนะครับคณะกรรมการแพทย์คณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เราจะทําในเรื่องใน2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเราก็จะเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับ
กรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับคือจังหวัดเนี่ยจะรับได้ประมาณ30เตียงนะครับที่จะเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที่เกิน30เตียงเนี่ยโรงพยาบาลค่ายชายดับหักก็มีโรงพยาบาลสนามนะครับที่สนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาลนะครับโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับในการดูแลมีท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบก35เป็นรองนะครับที่จะให้การดูแลโดยเราจะเปิดที่หมวดพลเสนารักษ์นะครับได้100เตียงในกรณีที่เกิดการระบาดใหญ่นี่เราจะขยายได้ถึง200เตียงนะครับที่จะดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นคือในส่วนของภาคที่ตั้งนะครับในส่วนอีกอันนึงที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับของเรื่องของโควิด19นะครับแล้วเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยตอนนี้ก็คือว่าจะมีกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเช่นกลุ่มคลัสเตอร์คนงานกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆนะครับทางโรงพยาบาลค่ายชายดับหักสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่ก็คือเราจะช่วยดูแลเรื่อง active case finding นะครับที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือคลัสเตอร์ของคนงานสร้างนะครับที่ติดเชื้อนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีประชาชนก็คือเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างที่กรุงเทพนะครับก็กลับมาที่บ้านนะครับหลังจากกลับมาที่บ้านเนี่ยก็อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ไปทำงานสร้างถนนนะครับในห้วงเวลาเนี้ยจะมีการสร้างถนนบายพาสนะครับปรากฏว่ามีอยู่รายนึงนะครับที่เริ่มมีไข้นะครับก็ทางคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่ก็ได้ดำเนินการตามมาตรฐานนะครับก็จับไปเชิญผู้ป่วยนะครับไปสวอบปรากฏว่าตรวจแล้วพบสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลค่ายชายดับหักนะครับโดยท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบก35ก็สั่งการให้สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่เราก็เอาชุดค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก active case finding ของมณฑลทหารบกที่35โรงพยาบาลค่ายชายดับหักนะครับรวมถึงยุทโธปกรณ์เข้าไปคือเป็นจุดพักคอยจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้เกิด social distance นะครับก็คือลดปริมาณของคนไข้นะครับที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์นะครับเราจะมีส่งยากลับบ้านนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราพยายามที่จะกระจายคนไข้นะครับจากวันธรรมดาที่แน่นๆแล้วก็กระจายไปวันหยุดด้วยนะครับก็คือจะมีประโยชน์2ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับในวันปกติอันที่2ก็คือจะช่วยให้ประชาชนที่เป็นโรคกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังนะครับไม่ขาดยานะครับแล้วก็การเดินทางในวันหยุดมันก็สะดวกมากขึ้นนะฮะก็ไม่ต้องขาดงานแต่ถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็จะมีระบบโทรติดตามนะติดตามที่จะถามนะครับทักถามอาการรวมถึงการส่งยาไปให้กับผู้ป่วยที่บ้านนะครับคือหลักการก็คือคนไข้ต้องได้รับการบริการนะครับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่เกิดการขาดยานะครับในคนไข้ที่อาการไม่เสถียรเราก็คงจะต้องเชิญที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญต่อไปนะครับครับณจุดนี้ก็เป็นจุดคัดกรองนะครับเราก็จะมีอาการที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะฮะก็คือใครที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอนะครับหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับถ้าไม่มีอาการก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจปกติแต่ถ้ามีอาการเราก็จะเชิญไปข้างนอกแล้วก็จะมีส่วนของเขาเรียกว่า ARI คลินิกนะครับจะเป็นคลินิกเฉพาะนะครับที่จะให้บริการเพื่อที่จะไม่เอาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไว้กับผู้ป่วยปกตินะครับซึ่งจะป้องกันคลัสเตอร์ในโรงพยาบาลได้นะครับเขาจะได้เชิญเชิญค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะคุณผู้ชมค่ะหนึ่งเลยก็ต้องมีการคัดกรองคัดแยกผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยปกติโรคทั่วไปกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ค่ะแล้วก็จะเห็นนะคะบรรยากาศด้านในการเว้นระยะห่างในโรงพยาบาลยังคงมีนะคะเก้าอี้ต่างๆมีระยะห่างตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องเลยก็คือเราจะต้องห่างกันนั่งเว้นนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยกันใกล้ๆเนี่ยระยะต่ำกว่า1เมตรที่โอกาสที่เขาจะแพร่สู่กันได้แต่อันที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องใส่แมสสวมแมสแล้วก็ตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนนึงนะครับที่ทางโรงพยาบาลค่ายได้จัดไว้นะครับคือเรามีความพร้อมนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะที่จะช่วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 นะครับก็เป็น1ใน2โรงพยาบาลทั้งกองทัพบกนะครับที่สามารถตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอีกเครื่องมือนึงนะฮะที่ในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้
ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเข้ามาในพื้นที่ทางโรงพยาบาลนะครับก็ทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับกับคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่เราก็จะสามารถสวอปนะฮะและตรวจหาสารพันธุกรรมของโควิด19ได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาดูข้างๆนะครับเชิญครับอันนี้เป็นบรรยากาศของห้องทำงานของโรงพยาบาลนะครับจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับจะขออนุญาตให้ดูวันนี้เป็นโอกาสดีของคุณผู้ชมนะคะที่ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะก็อันนี้นะฮะครับอันนี้ก็ผมจะขออนุญาตนะครับคือตอนนี้อยู่ในห้องการถ้าถ่ายส่วนที่ดูก่อนนะครับก็คือนี่จะเป็นห้องที่จะใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของโควิด19นะครับก็จะเป็นชีวนิรภัยระดับ3นะครับที่จะไม่ให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สารคัดหลั่งนะครับของผู้ป่วยนะครับแพร่ออกสู่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมคือปัญหาของโควิด19ก็คือตัวของเขาเองเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการแพร่กระจายแล้วก็มีฤทธิ์ที่จะคือระบบปกติเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันดีๆนี่โอกาสที่จะเกิดคลัสเตอร์ในโรงพยาบาลมีสูงนะครับมีหลายๆแห่งที่เกิดคลัสเตอร์ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของชีวนิรภัยที่เราจะต้องเข้มงวดนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็เมื่อครบวงรอบนะครับเราก็จะมีการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็การตรวจว่าเรียบร้อยไหมเดี๋ยวเขาจะดูนะตอนนี้เราดำเนินการซ่อมบำรุงตามปกติเลยนะครับนี่เป็นการทำงานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องพยาธินะครับเมื่อครบเนี่ยเราต้องเข้ามาปฏิบัติบำรุงตามวงรอบนะฮะคือเชิงรุกของเราก็คือว่าเราจะตัวชี้วัดก็คือจะต้องไม่มีบุคลากรนะครับที่ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ได้รับสารหรือโรคติดต่อจากผู้ป่วยต้องเซฟบุคลากรต้องเซฟบุคลากรดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวชี้วัดก็คือจะต้องไม่มีว่าไม่มีบุคลากรที่รับเชื้อแต่นั่นคือเป็นมันสายไปแล้วก็คือหมายถึงว่าเรารู้อีกทีก็คือเราติดไปแล้วสิ่งที่เราทำก็ได้ก็คือเราต้องการปฏิบัติบำรุงเชิงรุกนะครับก็คือตามวงรอบเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาช่างเข้ามาแล้วก็ทำการบิ๊กคลีนนิ่งหนึ่งครั้งนะครับตามวงรอบนี่ปัจจุบันคือทีมช่างแล้วก็ทีมบิ๊กคลีนนิ่งครับที่จะต้องเข้ามาเคลียร์ก่อนแต่หลังจากการปฏิบัติทุกครั้งเมื่อการตรวจหาสารพันธุกรรมทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดโดยปกติอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นความสะอาดประจำวันนะครับภายในห้องก็จะเป็นการฆ่าเชื้อปกตินะครับที่จะต้องอย่างน้อยชีวนิรภัยระดับ2หรือระดับ3นะครับแต่ถ้าเกิดครบวงรอบนะฮะที่เราตั้งไว้เราต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะครับมาซ่อมบำรุงก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับนี่จะเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่อีกแบบนึงครับแล้วความพิเศษของตัวเครื่องเราจะสามารถตรวจได้หรือว่าเป็นสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาอันนั้นก็คือจะต้องเชิงลึกนะครับของโรงพยาบาลค่ายชายดับหางนี่จะตรวจว่ามีสารพันธุกรรมนะครับอย่างน้อย2จุดนะครับตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับแต่ส่วนที่เราจะแยกว่าเป็นเชื้ออันไหนนี่จะต้องเป็นเชิงวิจัยนะครับต้องแยกเป็นขั้นสูงเป็นเชิงวิจัยครับของเราเป็นลักษณะที่ว่ามีสารพันธุกรรมแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่อย่างที่ประชาชนทราบนะครับที่ทางสื่อต่างๆว่ามีทางสายพันธุกรรมจังหวัดประเทศนู้นประเทศนี้ที่เราเริ่มเปลี่ยนนะครับอันนั้นจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับแต่ในระดับของทางคลินิกเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าเมื่อพบนะครับแล้วก็รักษาแล้วก็ทำในเรื่องของ active case finding คือการหาผู้ป่วยเชิงรุกก่อนที่จะแพร่กระจายจากวง1ไปวง2ไปวง3เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ของเราจะมีความสุขในการทำงานมากใช่ค่ะครับสวัสดีค่ะคืออันนี้ต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วในชีวนิรภัยในระดับ3เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ serious ค่อนข้างเครียดก็คือมันเครียดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันถึงชีวิตมันตายได้นะเสียชีวิตได้แล้วเวลาเราปฏิบัติแม้กระทั่งปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดจาก human error มันเกิดขึ้นได้อาจเขาอาจจะเสียชีวิตหรือนำโรคเนี้ยโรคโควิด19เนี่ยไปติดกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวได้อันนี้ทำให้เรากังวลมากทั้งกังวลทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานกังวลในส่วนของบุคลากรแล้วก็กังวลที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่สามารถดำรงขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยได้อันนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลที่สุดนะครับ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องมีสติตลอดเวลานะครับแล้วก็มีมาตรฐานแต่ว่าของเราเนี่ยจะทำงานด้วยความสุขค่ะก็คือเสียสละและทุ่มเทเพราะเรารู้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือความมั่นคงของชาตินะครับจริงๆเราเหนื่อยแล้วก็กลับไปนอนพักเราหายได้แต่ถ้าเกิดว่าประเทศชาติเดือดร้อนนี่เราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันต่อเลยนะคะครับจุดต่อไปจะขอไปดูที่จุดสวอปนะครับว่าเราได้เตรียมอะไรไว้บ้างนะครับจุดสวอปก็มีประชาชนมาใช้บริการทุกวันมีทุกวันเลยครับเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นเพราะว่าประชาชนนี่ตื่นตัวมากเมื่อมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการเนี่ยเขาจะแจ้งนะครับแจ้งในส่วนของพื้นที่นะครับแล้วก็โทรหาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการเตรียมการไว้ให้นะฮะเพื่อที่จะช่วยการป้องกันปกป้องพื้นที่นะครับให้มีความปลอดภัยนะครับอันนี้ถือว่าทางจังหวัดตรีดกับประเทศไทยทำได้ดีนะฮะคือเรามีความรับผิดชอบในเรื่องของส่วนตัวและของสังคมนะครับครับอันนี้เป็นขออนุญาตนะครับนี่เป็นนวัตกรรมของเราที่เราทำไว้นะฮะก็เป็นโควิดบ็อกซ์นะครับค่ะครับอันนี้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ไปหลายรอบมากๆนะคะโควิดบ็อกซ์ของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักค่ะครับผมก็นี่ดัดแปลงมาจากตู้โทรศัพท์ใช่ครับนะคะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT ครับคืออันนี้นี่ก็จะสร้างความมั่นใจและปลอดภัยนะให้กับผู้ปฏิบัติงานข้างในเป็นแรงดันบวกนะครับเข้าไปปฏิบัติงานคือของเราเนี่ยได้ทำนวัตกรรมนี้มา2ปีแล้วนะครับแล้วก็บางสถานที่ก็ขอนะครับขอของเราเนี่ยไปนะฮะก็เราก็ใช้สมัยก่อนที่เราเรียก TOT นะครับก็สนับสนุนตู้โทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้วนะครับเราก็มาดัดแปลงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยข้างในเป็นเรื่องด้านบวกผู้ป่วยอยู่ข้างนอกนะครับหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดหรือเรียกว่า decontamination นะครับก็คือลดการปนเปื้อนของเชื้อนะครับตั้งแต่ปฏิบัติมานี่เกือบ 3,000 นะฮะที่ดำเนินการไปยังไม่มีรายงานของการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานของการที่ผู้มารับบริการแพร่ให้กับผู้อื่นที่มารับบริการอื่นด้วยไม่เกิดปัญหานั้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับไอชีวะนิรภัยระดับ2หรือชีวะนิรภัยระดับ3เนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นแต่เราจะทราบอีกทีคือเมื่อมันทะลุไปแล้วเราติดเราป่วยนะครับหลังจากที่มีผู้ป่วยนะครับเราก็จะกั้นแดนแล้วนี่ยังไม่ได้กั้นเพราะยังไม่มีผู้ป่วยนะครับก็จะมาสวมการแบ่งแดนชัดเจนมาสวม PPE บริเวณนี้นะครับมาสวมชุด PPE นะครับสวมเสร็จปั๊บก็จะเดินมาบริเวณนี้นะครับเข้าไปนะฮะก็จะเป็นมีข้างในมีเตียงอยู่10เตียงนะครับคือตอนนี้ตัวขออนุญาตไม่พาเข้าไปเพราะว่าเราเคยมีผู้ป่วยแล้วผมไม่อยากพาพวกเราไปเสี่ยงเพิ่มเติมแต่หลังจากผู้ป่วยคนสุดท้ายออกไปเนี่ยเราก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยออกมานะครับเราก็จะมีจุดถอดนะครับถอดชุด PPE นะครับตรงบริเวณนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีจุดชําระก็มีชําระล้างนะอาบน้ําด้านในนะครับคือตอนเนี้ยเรายังไม่มีเคสนะครับคือมาตรฐานของคณะกรรมการจังหวัดควบคุมโรคต่อจังหวัดก็คือเราจะมีอวอร์ดที่เป็นโคฮอตบอร์ดนะครับอยู่3 4โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลแม่ข่ายหลักก็คือจะเป็นโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลลับแลนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลชุมชนรอบๆนะครับก็จะมีถ้าเกิน30เตียงนะครับเราก็จะไปเปิดโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวผมจะพาชมโรงพยาบาลสนามอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นคลัสเตอร์ของทหารและครอบครัวนะครับเป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะฮะที่ให้เราดูแลทหารและครอบครัวก่อนเพื่อจะลดการใช้ทรัพยากรของพี่น้องประชาชนในส่วนอื่นๆลงก็คือเราเป็นโรงพยาบาลทหารเราก็ต้องดูแลครอบครัวกับทหารของเราให้ได้เพื่อลดภาระของจังหวัดนะครับของพื้นที่ลงอันนี้เป็นนโยบายที่พวกเรามองว่าจะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่อาการหนักนะครับได้รับหรือเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้เหมาะสมนะครับคือในเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวนะที่ติดโควิดแล้วสีเขียวหรือเคสผู้ป่วยสีเหลืองนะครับเราก็จะแบ่งเบาภาระเข้ามาดูนะครับส่วนเคสผู้ป่วยสีแดงเนี่ยจะได้ใช้ทรัพยากรก็คือเข้าสู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็ใช้ทีมรักษาหรือแม้ทรัพยากรอื่นๆนะครับเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเราไม่สามารถผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่มขึ้นได้แล้วก็เพื่อมารอรับผู้ป่วยโควิดอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงนะหรือผู้ป่วยสีแดงเนี่ยจะต้องมีทีมแพทย์เฉพาะนะครับทีมแพทย์เฉพาะเนี่ยควรจะดูแลในกลุ่มของผู้ป่วยรุนแรงนะครับเราก็จะสงวนทรัพยากรสูงสุดนี้ไว้เพื่อให้เกิด
อัตราการรอดชีวิตสูงสุดนะของประชาชนที่ผู้ป่วยที่ติดโควิด19นะครับแต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นแบบในกลุ่มของสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยเราสามารถแบ่งเบาภาระนะฮะแล้วร่วมกันดูนะครับนี่คือเป็นข้อดีแล้วก็สิ่งที่กองทัพบกทำมาตลอดก็คือว่าทำให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรคอันนี้ผมกับทีมงานมีความรู้สึกดีใจมากนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะลดภาระนะครับหรือก็ช่วยดูแลประชาชนในประเทศไทยนะครับค่ะความน่าสนใจในรายการรับภูมิภาคยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักทั้งทีนะคะตอนที่1เราจะดูความพร้อมของโรงพยาบาลเราได้ดูกันไปแล้วนะคะและตอนที่2ของเราตอนหน้านะคะผู้อำนวยการจะพาดิฉันและก็ทีมงานเนี่ยไปดูความพร้อมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามนะคะเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักพร้อมคณะนะคะจะมีการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรกันบ้างตอนต่อไปได้ทราบกันสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสทีมงานนะคะได้มาเห็นบรรยากาศเบื้องหลังของบุคลากรทางการแพทย์ว่าเขาทุ่มเทมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะรอติดตามรับชมตอนต่อไปกับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคณะอนุกรรมการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในคณะกรรมการกีฬาวุฒิสภาจับมือสมาคมกีฬาป้องกันและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร